วิชั่นเวนเจอร์สวางแผนกลยุทธ์2024รุกตลาดแว่นตาขาปีกส่งครบวงจรปูพรมลุยตลาดอาเซียนวิชั่นเวนเจอร์สวางเป้าส่งเสริมการตลาดครบทุกแพลตฟอร์มปูพรมรุกตลาดอาเซียนเตรียมเดินหน้าเข้า SET ปี2027ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมแว่นตาไทยตลาดแว่นตาในประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตสูงซึ่งวิชั่นเวนเจอร์สมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมดังกล่าวกว่า70ปีดำเนินธุรกิจทั้งค้าปลีกและค้าส่งแว่นตาและมีความพร้อมในการปรับตัวขององค์กรให้สอดรับกับความต้องการของตลาดอย่างเท่าทันและครอบคลุมค่ะร้านเบเตอร์วิชันเพรสติจของเรานะครับก็เป็นร้านเนี่ยที่เราเน้นใน3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยก็คือกระบวนการนะครับการวัดสายตานะครับที่เป็นการวัดสายตาอย่างเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับทั้งดูเรื่องทั้งสุขภาพตานะครับรวมถึงดูว่าสายตาเนี่ยเรามีปัญหาในส่วนไหนบ้างนะครับอันไหนที่สามารถจะแก้ได้ด้วยการตัดแว่นนะครับหรืออันไหนเนี่ยที่อาจจะต้องไปหาคุณหมอต่อนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเรียกว่า world class service นะครับก็เป็นการบริการลูกค้าที่เราเชื่อว่าเป็นบริการลูกค้าที่ดีที่สุดนะครับในการเลือกแว่นนะครับหรือว่าการวัดสายตานะครับแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นร้านที่มีกรอบแว่นตาที่ครบนะครับทั้งในส่วนที่เป็นแฟชั่นหรือว่าฟังก์ชันนะครับมีแบรนด์ที่ลูกค้าอยากจะค้นหาได้นะครับในราคาที่เราก็เชื่อมั่นว่าเป็นราคาที่ยุติธรรมนะครับคือตัวที่ผ่านๆมาเนี่ยเราได้มีการปรับรูปแบบการรูปแบบค้าร้านค้าของเรานะครับค้าปลีกของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีรูปแบบร้านแว่นนะครับในประมาณ5แบบนะครับก็คือตัวหอแว่นที่จะพรีเมียมขึ้นนะครับหอแว่นที่จะเข้าถึงง่ายขึ้นตัว Better Vision Prestige นะครับอันนี้อยู่ในเครือหอแว่นจากนั้นเนี่ยมีร้านค้าอีก2แบบนะครับก็คือตัวคลาสสิกที่เป็นออมนิชแนลนะครับแล้วก็ตัวมองเล่ที่เป็นร้านค้าที่เราเรียกร้านค้าร้านแว่นชุมชนนะครับที่สามารถอยู่ใกล้ลูกค้านะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทำให้ในส่วนอีก 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการขยายค่อนข้างมากนะครับเพื่อสามารถที่จะไปตอบความต้องการของลูกค้าเนี่ยในส่วนต่างๆได้ครับตรงที่เราเลือกที่เอราวัณตรงนี้เลยนะครับก็คือส่วนนึงเนี่ยเรามองว่าในเป็นเรียกว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะครับที่มีความพรีเมียมนะครับที่ตรงกับโจทย์ของกลุ่มลูกค้าที่เรามีนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเลยเป็นที่มาที่เรามองว่าเราอยากตั้งร้านเนี่ยในที่เอราวัณช้อปปิ้งมอลล์ตรงนี้อย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยวันนี้เราได้มีการคุยกับลูกค้าเยอะมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเลยเป็นที่มาที่เราได้มีการปรับตัวรูปแบบนะครับการบริการรูปแบบร้านแว่นรวมถึงสินค้านะครับให้มีการเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นนะครับว่าด้วยสินค้าหรือรูปแบบที่เรามีเนี่ยเราจะสามารถตอบโจทย์นะครับสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเราทุกคน